แข่งขันในวันนี้ของเรามีชื่อว่าเกมสลับร่างกติกาก็คือให้ตัวแทนของแต่ละทีมทำการแสดงตามบทบาทที่เราเตรียมไว้ให้และทันทีที่ได้ยินเสียงคำว่าสลับร่างก็ให้ทำการเปลี่ยนไปแสดงบทบาทของฝ่ายตรงข้ามแทน5ทีมไหนแสดงโดนใจคุยโอมากที่สุดทีมนั้นก็จะเป็นผู้ชนะไปนะคะเข้าใจไหมโอเคค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะทำไมทำหน้าเหมือนงงๆยูอิงเข้าใจไหมลูกไม่เข้าใจค่ะลองเลยดีกว่าทีมสีชมพูใครดีใครดีคะทีมสีชมพูเป็นใครดีทีมสีฟ้าเป็นใครดีคะมิวเมื่ออะไรอยู่ลงมาเลยมามิวมิวจ้าโอเคตั้งใจฟังโจทย์ให้ดีๆนะคะทีมสีชมพูสมายรับบทเป็นแฟนสาวอ่อนโยนขี้อายนะคะส่วนทีมสีฟ้ามิวรับบทเป็นแฟนหนุ่มขี้หึงขั้นสุดสถานการณ์มิวกำลังโกรธมากที่สมายมีผู้ชายคนอื่นเข้ามาจีบส่วนสมายพยายามปฏิเสธแล้วบอกว่าผู้ชายคนนั้นแค่มาถามทางพร้อมไหมคะค่ะสู้ๆโอเคถ้าพร้อมแล้วก็3 2 1 actionตัวเองเข้าใจผิดนะเขาแค่มาถามทางเองว่าไม่มีอะไรเลยเจงอย่างเงียบดิตัวเองต้องกดเขาไงถามทางถามเบอร์กันแน่ถ้าคิดจะนอกใจกันอ่ะก็กลับบ้านไปเลยเราอยู่ในบ้านเนาะไม่มีอะไรจริงๆนะตัวเองมันไม่มีอะไรเลยก็คบไม่เนียนบอกมาเนี่ยนะคบไปกี่เดือนแล้วสลับร่างอย่าให้พี่ต้องถามอีกครั้งนึงนะพี่จะโมโหแล้วนะคบกันมานานแล้วใช่ไหมตอบมาตรงๆเดี๋ยวนี้เลยตัวเองเขาไม่ได้ทำอะไรเลยนะตัวเองเข้าใจผิดแล้วไม่เชื่อเอาเบอร์มันมาเดี๋ยวพี่จะโทรไปเคลียร์เอามาสลับล่ะไปเอากับมันมาแล้วใช่ไหมเฮ้ยบอกมานะผมไม่ตรงไหนจะเลือกใครบอกมาเดี๋ยวนี้โอ้มิวสมจริงเกินไปแล้วลูกมิวเข้าใจผิดแล้วนะบอกมานะว่าจะเลือกใครสมายก็ต้องเลือกมิวอยู่แล้วสิสลับร่างสลับหน้าโดนจุบเลย